กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนกันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องของเบอร์จิตคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับมื้อนี้เบอร์จิตอยู่ที่บ้านอาฮงพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่อันเมืองเนาะบ่ได้กับบ้านอาฮงเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเนี่ยก็พอดีว่ามีคนแนะนำมาเนาะว่ามีเพื่อนหนังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใครใหม่เนาะว่าเรื่องราวของเพิ่นเป็นใดเบอร์จิตก็ยังบ่ทันฮู้ดอกพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ก็คือสิใหม่ประมาณได้ประมาณจักอาทิตย์นึงแหละพ่อแม่พี่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะกับเบอร์จิตก็สิพาพ่อแม่พี่น้องอันเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อตะก็ถือว่าใหม่เบิดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เดือหยังเนาะก็คือโอ้ยจักทีได้ยินเพิ่นเว้าก็คือสิบ่เดือหยังนะพ่อพี่น้องเข้าของนี่คือเอาบ่ทันเนาะบ่ได้ก็เนาะจ้าๆๆๆนะเพิ่นก็คือสิอยู่อันรถเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอยู่รถเนาะนี่ก็สิเป็นลูกของเพิ่นนี่เนาะจ้าๆๆเพิ่นก็ตอนนี้เพิ่นก็คือสินอนอยู่รถเนาะบ่ได้ก็เนาะนอนอยู่รถไทยแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ใหม่เนาะก็เรื่องราวของเพิ่นกับบ่ฮู้ดอกพี่น้องเดี๋ยวบ่จิสิไปถามเนาะว่าเป็นจังได๋มาจังได๋คือมันภัยคือใหม่เฮือนหั่นนะเจ้าๆแต่ก็มีทางอันไอ้เตียงเพิ่นมาสัมภาษณ์แล้วนะพ่อพี่น้องแต่มื้อนี้ก็บ่จิก็ได้ครับแนะนําเนาะมาจากผู้ใหญ่เพิ่นให้เพิ่นบอกให้มาสัมภาษณ์นะพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็คือสิมันเห็นเพิ่นปุ๊กนะพ่อพี่น้องเพิ่นสิปุ๊กก็ตอบน้อยพอดีนอนอยู่เนาะเจ้าๆๆๆเจ้าๆเพิ่นก็เฮ็ดเสาเนาะอ้ายสบายดีเด้อเจ้าๆสบายดีสบายดีเจ้าๆก็ยังเฮ็ดจังได๋อยู่อ้ายเฮ็ดกระท่อมอยู่เฮ็ดกระท่อมพอได้ซุนแดดก่อนเนาะโอ้เจ้าๆก็ได้อ้ายเป็นได้อ้ายเป็นลูกเคยบ่อ๋อลูกเคยบ่โอ้ก็มาสิปุ๊กก็ตอบพอได้ซุนแดดเนาะอ้ายเนาะเจ้าๆๆให้อันเมียอ้ายน่ะอ๋ออยู่ในรถเลยเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะไปถามเรื่องราวของเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้าเดี๋ยวว่าสิทีพาพ่อพี่น้องไปเนาะเจ้าๆนี่ก็แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้าอ้าเจ้าสบายดีเด้อสบายดีคือเห็นมีเล็กน้อยบ่กินนี่ไปซื้อน้ำหวานล่ะมากินนี่น้ำหวานบ่เออก็เป็นอันลูกของเจ้าบ่โอ้เจ้าแล้วขออนุญาตถามเจ้าชื่อวันนี้ได้นะสมภูวันฮะชื่อสมภูวันสมภูวันโอ้สมภูวันน่ะเป็นลูกบ่เป็นลูกเป็นอันเป็นลูกของเพิ่นโอ้ก็คืออันแฮนทําแม่เพิ่นได้ซะอันแม่เจ้าไปใส่เนาะแม่ค่อยไปห้องหมอเพิ่นบ่สบายโอ้ใช่สะลงบ่เช้าก็เลยเจ้าเดี๋ยวเพิ่นก็ประมาณอายุจักปีแล้วเนาะน้อง50ปีเจ้าเดี๋ยวเจ้าอายุจักปีแล้วเจ้าประมาณ26ปีเนาะเจ้าก็เป็นจังได๋มาจังได๋คือได้ยินข่าวว่าแบบเพิ่นแพ้ใหม่ได้ต้นปลายสาเหตุเป็นได้ใดเนาะเพิ่นกินเหล้าบ่เพิ่นกินเหล้าเมื่อกี้นี่เบิด2ขวดเลยเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดห้องน้ำพากันเฮ็ดห้องน้ำกับน้องเขยเพิ่นนั่นแหละเฮ็ดห้องน้ำแล้วเพิ่นหายเพิ่นอารวาสเพิ่นก็เลยส่วนนั้นผัวเขาไปบ้านนาพยานเพิ่นตีเด้อ๋อเพิ่นหายเนาะก็เลยไปบ้านนาก็เลยไปนอนหน้าเพิ่นแหละนอนข้างหน้าเพิ่นกับพ่อแม่โอ้พ่อแม่เขาอ้าน้องหน้าขึ้นมาอันนี้ก็คือลูกของเจ้าน้อยเนาะจะมาจุอยู่ทางนี้เจ้าอ้าน้องหน้าสบายดีสบายดีเด้อโอ้โดยก็คือเพิ่นน่ะกินเหล้าเมาเนาะบ่ได้ก็เนาะกินเหล้าเมาเพิ่นก็อารวาสเพราะว่าเพิ่นเคยอารวาสบ่คิดว่าเพิ่นสิเฮ็ดปานนี้อ๋อแหละพ่อกับแม่เด้ซะพ่อกับแม่ไปใส่ตอนนั้นพ่อกับแม่ก็นอนอยู่นาเออเพิ่นก็เลยไปนําเพิ่นนั่นแหละนอนอยู่นานําเพิ่นนั่นแหละเพิ่นน่ะอยู่เฮือนกับเอื้อยเพิ่นโอ้เพิ่นเอื้อยก็เอื้อยบ่เต็มเนาะเพิ่นบ่จักหยังเจ้าเจ้าแลอ๋อแล้วมีเอื้อยน้องนํากันจักคนนี่นะมี5คน5คนบ่
โอ้เจ้าแล้วเพิ่นมีครอบครัวของเพิ่นเบิดบ่กกน่ะบ่ได้มีเพราะว่าเพิ่นคนบ่เต็มโอ้นายพจูนเฮือนก็เพิ่นก็บ่ได้มีอืมจ้าๆก็ใหม่ได้ประมาณจังมือได้เนาะก็หลายมือแล้วแต่จันก้นบ่จันก้นโอ้เป็นพิษแล้วนะมั้งบ่ชื่อจังได๋จ้าๆจ้าบัดนี้สิอันปุกบ่สิปุกอันกระตบนอนบ่โหยปุกตุกนอนหั่นแหละบ่มีบ่นอนถ้าก็นอนเบียดกันนี่นอนอยู่นี่ติเออนอน3คนนอนเบียดกันนี่หั่นบ่ได้แล้วเจ้านอนนี่ได้นอนเมื่อคืนนี่ก็เนาะโหยก็คือเรื่องอันข้อคงนี่คือบ่ได้หยังเลยบ่เหลือจังได๋ได้หยังเลยใหม่เบิดโอ้แล้วก็คือได้ยินคําว่าข้าวสารน่ะอยู่ไว้ตารางบ่บ่แล้วได้บ่ได้หยังเลยบ่ใหม่เลยได้ก็ตื้อเถือกตื้อซ้ำและขิวคันฟองคันไผได้ชาวสอบเพิ่นหมดอันนั้นเออก็คืออันเก็บเอาในอันไผแน่เนาะว่าแล้วกันเนาะตอนมันใหม่บ่เบิดเนาะถ้าเป็นแบบเครื่องคงนี่คือสิบ่ได้หยังเนาะผ้าห่มผืนนอนทุกอย่างเลยเบิดเลยอือเครื่องคงนี่เฮือนบ่มีหยังเหลือเจ้าแล้วเป็นจังได๋แบบว่าตอนไผใหม่นี่ชูเจ้ามาหมอนช่วยบ่หรือว่าบ่ได้มาหมอนบ่มาผัวค่อยนี่แหละก็พ่อหั่นแหละมามาแต่ก็เอาบ่ทันเนาะมันลุกขึ้นแฮงน่ะชาวบ้านก็ช่วยบ่มีชาวบ้านบ่ชาวบ้านเพิ่นเล่นไปบอกบ่เพิ่นโทรบอกเลยแล่นเลยโอ้ไกลเติบบ่เนี่ยนะไกลอยู่ดิโดยอยู่ผู้นาอยู่พัทยาบ่ก็บ่มีเนาะบ่ได้ก็เนาะก็บ่ได้ก็ได้ทุกเท่าไหร่แห่งซ้ําเนาะบ่ได้ก็เนาะเจ้าเออแล้วแม่สิให้ดอกอืมได้กินขนมบ่ยังได้เงินไปตื้มอีกมันบ่พอแล้วจังเอาอืมได้จังเอาเนาะเจ้าก็ถ้าพ่อกับถ้าแม่เพิ่นไปห้องหมอติเดี๋ยวนี้ติโอ้ยไปห้องหมอยังบ่มาอยู่โอ้เจ้าก็ได้ยินข่าวว่าปกติเราบ่สบายอยู่แล้วบ่แม่นะบ่เราบ่สบายช่วงที่ลูกจุดเงือนนี่แหละโอ้เราก็เลยปุ๊กอ่างพอดีให้เลยโอ้หนักเลยบ่บัดนี้เลยใส่สะโล่งกับบ่เซาก็เลยเอาไปห้องหมอสวรรค์อืมเจ้าเป็นจังได๋เอาเงินบ่จักพันเงินน่ะก็ให้อันไปอันจักพันฮะแล้วแม่สิไปถามแม่สิเอาไปให้ดอกเช้าก็ได้อันนี้ฮะโอ้แม่อย่าไปให้ดอกเจ้าก็มีลูกแต่คนเจ้ามีลูกคนเดียวโอ้ก็กําลังเนาะกําลังสิเฮ็ดห้องน้ําบ่แม่นเนาะอันนี้ห้องน้ําคือมั่งบัดมั่งแล้วเพิ่นบ่ให้เฮ็ดในหั่นมันก็เลยมั่งเพิ่นบ่ให้เฮ็ดบ่โอ้ได้มากบ่ดอกเนาะก็คือบ่ได้ก็บ่ได้หยังจักดีเลยเนาะบัดนี้เนาะบ่ได้หยังบ่เหลือหยังเจ้าแลผู้ที่จุดไปทางไหนบ่ผู้ที่จุดเพิ่นเอาไปฝากแล้วเอาไปทางเอาไปฝากบ่ก็เอาไปยังสิออกมาอยู่บ่ยังแบบไรก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นบ่ฮู้นําเพิ่นฝากเลยบ่คือว่าจังได๋กับหมู่น้องพ่อแม่เพิ่นเนาะกับเพิ่นน่ะประมาณจักปีได้เพิ่นน่ะปู่บรรจุ30 ปีเพิ่นก็ปกติเพิ่นก็เป็นคนในนั้นอยู่บ่มันกินเหล้ามาบ่ได้เพิ่นเคยอาละวาดนะก็บ่คิดเทื่อนี้ก็บ่คิดว่าเพิ่นสิจุดเงินอ๋อเคยเป็นเคยเป็นอยู่เนาะแต่ตอนนี้นักเนาะนี่เนาะเทื่อนี้นักแฮงเทื่อนี้ก็เพิ่นก็อยู่นอนอยู่นี่แหละเนาะกินอยู่นี่นอนอยู่นี่เนาะแต่หักจูดเนาะโอ้แล้วพ่อแม่ก็บ่คิดว่าเพิ่นสิจูดแล้วเพราะว่าเฮือนตัวเองอยู่เฮือนอยู่เฮือนเช่าเจ้าของเนาะก็เพิ่นสิเฮ็ดแล้วโอ้เจ้าแล้วเป็นเฮือนนี่คือตั้งขึ้นมาได้จักปีเนาะก็หลายปีแล้วแต่ค่อยก็บ่จืดแต่ค่อยยังน้อยพุ่นแหละอ๋อคือ
จำความได้ก็คือมีเพื่อนหลังนี้เลยเนาะก็คือจะก็มีเพื่อนหลังนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกู้เพื่อนเข้าเนาะจะถือว่าว่าจะกับบุเรืออย่างน้องพ่อพี่น้องไว้ส่วนก็ได้มากะตอนจะมากะมาอยู่ที่มาหมดกะที่มาบ่มาได้มาบ่แม่เนี่ยแม่เราบ่เห็นหุ่งเราบ่เห็นหุ่งที่เราเนี่ยที่บ่เห็นหุ่งจังดีเลยเจ้าแล้วคือแม่นี่บ่นั่นบ่แบบบ่ฮู้มือมาบ่เดี๋ยวนี้เลยแบบมาแต่ห้องหมอนะก็บ่ฮู้ยังอาการเป็นได้ใดเดี๋ยวนี้เพิ่นโทรมาว่าใครแม่แล้วว่ะบ่เพิ่นสาวเสียงหรือเพิ่นสาวชมคลิปเสียงบ่เนาะชมคลิปเสียงมาว่าใครแม่แล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ให้ออกมามาก็คือว่าเนาะคือสิไปนอนทางใดเป็นนี่ก็คือเพิ่นเอื้อยให้น้องได้ซะเพิ่นมาเพิ่นก็นอนอยู่เพื่อนน้าสาวเพิ่นมาบ่มีแล้วจ้ะๆๆเดี๋ยวจะนอนอยู่นี่คือสินอนอยู่นี่เด้เนาะ3เพื่อนเฮ็ดกระตอบนั่นแล้วเนาะแต่คือแบบทั้งเจ้ากับอันอ้ายเพิ่นนี่คือเฮ็ดงานอยู่ในซุมมือซุเวนก็บ่ได้เฮ็ดหยังเลยเดี๋ยวทําหน้าแล้วก็เข้ามาบ่ได้เฮ็ดหยังก็คืออาชีพก็คือมีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่มีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็สิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับโรคโควิดโอ้ไปแต่เขาบ่เอาไปเขาให้กลับมาจ้าๆๆก็เป็นจังได๋เรื่องเฮนาตะกะก็อันได้จักซอปีนี้ปีนี้ได้ร้อยซอแต่ว่าโอ้ก็ใช้นี่ใช้สินเนาะเพราะว่าคนทุกคนยากยืมเขากินก่อนก็คือเข้าน่ะเบิดคู่ปีติแบบว่าไปยืมเขาเจ้าบัดนี้ได้ยืมกินบ่ได้ทุ่มพอเขาออกมาก็เอาเขาไปเทนเขาเจ้าก็เลยได้เขาบ่หลายเนาะโอ้บัดนี้ก็พอไผใหม่ก็ตื่มเนาะว่าแล้วก็เฮงบ่ได้เลยเนาะแฮงซ้ําแฮงบ่มีหยังเลยเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ้าก็ถือว่าพอสมควรอยู่เนาะจังได๋ก็ได้จะมีทั้งไอ้เตียงบ่ไอ้เตียงเพิ่นมาสัมภาษณ์ได้บ่โอ้แล้วมาสัมภาษณ์เด้อจังได๋ก็คือว่าแน่เนาะก็เฮาก็คนละช่องกับเพิ่นว่าได้ก็จริงๆก็อยากหลายๆช่องช่วยกันนะบางทีมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากช่วยเหลือบ่ได้ก็เลยอยากช่วยเหลือในครอบครัวนี่เนาะที่ขับสุดนี่แหละเนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้รู้สึกในใจเดี๋ยวนี้แบบความแบบในใจแบบที่บ่มีเพื่อนอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเสียใจก็อุ๊อั่งแล้วเนาะมันมีบ่อนอยู่บ่อนเช่าแต่ก็ยังว่ามีเพื่อนอยู่เพื่อนชนย่ำผลย่ำมื้อนี้ก็บ่มีเพื่อนอยู่เพื่อนชนนะโอ้นี่เนาะอยู่ไปเว้ยนี่นะเจ้าก็เป็นเรื่องก็เห็นใจเนาะเห็นใจเจ้าก็ว่าจังไหนเนาะก็คือถ้าหากว่าเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งเนาะก็อยากเว้าหยังกับผู้ใหญ่เพิ่นนะเอาลองเว้าเบิ่งเนาะคือถ้าเพิ่นเบิ่งเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นเบิ่งเดี๋ยวนี้อยากเว้าหยังแน่กับเพิ่นนะอยากให้เพิ่นช่วยหยังแน่ว่าแล้วก็ได้โอ้ยถ้ามีผู้ใจบุญใจกุศลก็ว่าอยากได้เฮือนได้ซ่านนี่แล้วมีบ่อนเช่าเจ้าก็ว่าแล้วก็พอได้ชนเนาะว่าแล้วก็เนาะลบผลลบอีหยังย่ำผลตกผลเช่าคนนี้นะก็เพราะว่าตอนนี้เฮาก็คือสิยังตั้งรักบ่ได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะคือใหม่เบิดจริงๆสุแนวเนี่ยมันหยังกันเนาะใหม่เบิดเลยบ่มีหยังเจ้าก็เห็นใจอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้คําสิว่าหาเงินเนาะสิตั้งรักใหม่ก็คือว่าแหละคือนั่งคําเพิ่นว่าแหละจนขึ้นเฮือนบ่พ่อแม่พี่น้องจังได๋วะจนขึ้นเฮือน10เทื่อก็ยังบ่ซ้ําไผใหม่เฮือนเทื่อนึงบ่เพิ่นเว้าสิบ่ได้ๆๆก็ถือกับคําอันเพิ่นว่าอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นก็ไผก็ไม่เบิดเพิ่นก็บ่ได้หยังนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคําสิตั้งรักใหม่ก็คือสิยังหลายเนาะใช้งบประมาณหลายเนาะบัดนั้นก็เนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิได้เฮือนหลังหนึ่งมันก็บ่แม่นได้ๆๆหลายตนเนาะอีตนทั้งอัน
ผู้เฒ่าเนาะคือไม่เฒ่าก็พ่อเฒ่าเพิ่นนั่นแหละผู้เพิ่นอายุหลายแห้งหนักเลยเนาะโอ้เจ้าๆๆๆจังใดก็คือว่าเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เนาะจะกำลังใจให้สู่ต่อไปก็พุ่นแหละมีโอกาสพุ่นแหละมีโอกาสก็ยังสิมาหาเนาะเจ้าๆก็ตอนนี้ก็มันก็คือว่าเนี่ยเนาะก็สิได้เมื่อได้แหละก็สิว่าเนี่ยก็ก่อนสิเมื่อก็เดี๋ยวสิเอาเงินให้ซื้อพ่อซื้อผ้าห่มพื้นนอนซื้อของกินก่อนเนาะพอเรียนช่วยเหลือเบื้องต้นบ่ได้ก็เนาะเจ้าๆๆๆเดี๋ยวบ่จิตสิเอาเงินให้เด้อพ่อพี่น้องเด้อก็เป็นเงินที่อันผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ประเทศยูเอพุ่นแหละเพิ่นได้ผ่าเงินมาให้บ่จิตช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเบื้องต้นเนาะก็เป็นเงินจำนวน 100,000 กีบเนาะพ่อพี่น้องเนาะจะให้มอบให้เพิ่นพอได้ซื้อของกินแหน่เนาะเจ้าๆอ่ะเก็บไว้เด้อก็อวยชัยอวยพรให้เพิ่นเด้อโดยก็อวยชัยอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหั่นน่ะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเด้อจะสิได้คล่องไคจะสิมีขอให้เพิ่นฮุ่งเฮือนกว่าเก่าเด้อซะทุกขอขอบ่ขอบใจหลายๆเด้อซะเนาะเจ้าๆๆๆถ้าผู้ใดมีโอกาสเนาะมีโอกาสก็ยังสิมาคือเก่าเนาะบ่ได้ก็เนาะก็คือว่าเนี่ยพ่อพี่น้องเอเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะพ่อพี่น้องบ่มีหยังได้ดีเนาะบ่ได้ก็ได้ให้ใหม่เบิดเพิ่นว่าเด้อๆๆก็โอเคได้ซะเนาะเดี๋ยวก็สิได้ขอตัวกลับได้แหละก็จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปเนาะก็คือว่าได้เจ้าๆก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงได้ซะเด้อเจ้าๆๆอาจารย์อาสาสบายดีเนาะสบายดีเนาะเจ้าๆก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยบ่จิกก็สิได้ขอตัวกลับเนาะเจ้าๆๆๆเอ้ยจ้าๆสาวสบายดีจ้าๆๆเอาเป็นจังได๋เนาะเฮ็ดสาวเฮือนบ่เฮ็ดกระตกนี่ล่ะได้หลายอยู่นี่จ้าก็เป็นจังได๋พ่อเป็นได้ใดเนาะเป็นพี่น้องเพิ่นบ่อายเขานี่แหละอายบ่เออโอ้แล้วเป็นจังได๋พ่อตอนภายใหม่นี่พ่อก็มาเห็นเหตุการณ์อยู่บ่ครับบ่เห็นแล้วทีแรกมันหั่นเจ้าภายใหม่คุมเบิดไปแหละบ่เขาจังได๋อ่ะไปบอกเจ้าก็ใหม่ได้ประมาณจังมื้อนี่พ่อลืมแล้วประมาณจังมื้อได้ใหม่หลายมื้อซื่อแล้วว่าจับหลายมื้อแล้วบ่ก็คือสิเฮ็ดกันกระต๊อบน้อยให้ลูกให้หลานซ้นเนาะว่าได้ก็เนาะนั่นแหละเออก็ได้อยู่เจ้ามีเงินเฮ็ดเดี๋ยวจะเฮ็ดอย่างเฮ็ดโบราณก็ได้เฮ็ดพอได้ชนเนาะมันน่ะก็เนาะก็ได้ชนได้ลบแดดลบฝนนี่แหละเลยก็คือทางอันผู้เฒ่าเพิ่นก็พอได้ฮู้เรื่องราวว่าเฮือนไผใหม่เพิ่นก็ป่วยหนักเลยเนาะนั่นก็เนาะโอ้ยเข้าห้องหมอทันทีเลยเนาะเจ้าก็โอเคแล้วพอเด้อเดี๋ยวก็จังได๋ก็ลูกก็สิได้ขอตัวกลับเนาะเจ้าก็จังได๋ก็คือกำลังเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปคือว่าเนี่ยเจ้าทําได้ซ้ําตัวได้ตัวมีนี่ล่ะโอ้เห็นได้มันเป็นไปได้เนาะพ่อเนาะเฮาก็บ่อยากให้เกิดเนาะบ่ได้ก็เนาะไม่บ่แม่นว่าเฮือนใหญ่เฮือนเตนะไม่เห็นนี่นี่แหละเจ้าก็คือบ่มีเท่าไหร่เป็นแห้งตื้มติพ่อนั่นล่ะโอ้ยเนาะมีเท่าไหร่แห้งซ้ําเจ้าอ้าพ่อจังได๋ก็ลูกก็สิได้ขอตัวกลับเนาะจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อเด้อเจ้าอ้าพ่อสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าดิได้ไปได้เด้อเจ้าอ้าเจ้าสบายดีเนาะเจ้าก็โอเคแหละพ่อพี่น้องเอ้ยบ่จิกก็สิได้ขอตัวกลับเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยสังกะสีก็คือใหม่เบิดเนาะบ่ได้ก็เนาะมันก็จะเป็นบ่อนเพิ่นใต้ล่างพ่อพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นเอาเข้าไว้นะเข้าก็จนออกงอกเลยพ่อพี่น้องเอ้ยก็จนแตกหน่อออกเบิดเนาะเจ้าก็เห็นแล้วก็สงสารเพิ่นอยู่เนาะบ่ถูกไผก็บ่ฮู้พ่อพี่น้องเอ้ยไผใหม่เฮือนเนาะบ่ได้ก็เนาะ
จ้าเจ้าเจ้าบ่มีใครอยากให้เกิดพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะสิแบบมันเป็นไปได้เนาะโอ้ออกมาอะไรก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าโอเคเด้อพ่อพี่น้องเลยเจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่จิก็ได้ถามเรื่องเรารายละเอียดนำครอบครัวเพิ่นเป็นที่เฮ็ดห้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยก็ใหม่เบิดเนาะพื้นไผของเพิ่นก็เพื่อนซ่านของเพิ่นก็ใหม่เบิดพ่อพี่น้องเลยก็คือบ่มีหยังเหลือจักอย่างเนาะบ่ได้ก็เนาะมีแต่ข้าวสารล่ำชาวสอบมินคอนไผอยู่นะเพิ่นก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าก็ตอนนี้ก็เพิ่นก็นอนอยู่อันหลังรถไถเนาะดิเนาะนอนอยู่รถไถพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็กำลังเฮ็ดกระต๊อบน้อยพอได้สนแดดเนาะแต่ตอนนี้ก็แลดอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยเนาะแดดพร้อมแล้วก็กลางคืนก็หนาวเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็เห็นแล้วก็สงสารเพิ่นอยู่เนาะก็สงสารนั่นอันไม่เฒ่าเพิ่นพร้อมพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เดี๋ยวนี้น่ะยังอยู่ห้องหมออยู่พ่อพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันมาเนาะได้ฮู้ข่าวว่าเพื่อนเจ้าของไผใหม่ก็บ่ได้มาแต่ห้องหมอได้เนาะแล้วก็ได้ยินข่าวบ่ดีก็คือสิอาการขึ้นแห้งแหละเพิ่นว่าเจ้าเจ้าก็จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือบ่มีไผให้เกิดก็คือบ่มีไผอยากให้เกิดขึ้นเนาะในครอบครัวของเจ้าของพ่อพี่น้องแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะทั้งผู้อันจูดเฮือนก็เป็นลูกของเพิ่นเองเนาะก็เป็นคนในครอบครัวของเพิ่นเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็คือเพิ่นก็เป็นคนอารวาสปกติอยู่แล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็พออันเพิ่นกินเหล้าเข้าไปเนาะคือจูดเลยพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้าๆๆจะเพิ่นก็บ่คิดบ่พันน้องเนาะเพิ่นก็ปกติก็เคยเห็นให้กันอยู่หั่นนะเพิ่นว่าแต่ก็บ่คิดว่ามื้อนี้สิจูดเฮือนเพิ่นว่าเจ้าเจ้าเจ้าตอนนี้เพิ่นก็ได้จับไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้เอาอันทางอันเจ้าหน้าที่เนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ไปกักขังอยู่ห้องพักเนาะบ่ได้ก็อยู่ตำรวจเพิ่นพาไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าก็ตอนนี้ก็สงสารได้ไม่เฒ่าแน่พ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ่ได้ก็สงสารเบิดเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็ที่สำคัญไม่เท่าเพิ่นกับอาการหนักเนาะเพิ่นกับบ่ได้มานะพอพี่น้องเอ้ยเข้าสรุมส่งเข้าสรุมเท่าไหร่ก็ยังบ่เช่าเนาะเจ้าเจ้าบ่จิตมาเห็นในมื้อนี้ก็โอ้พี่น้องเอ้ยบ่เหลือหยังจักอย่างเนาะมื้อนี้เนาะเจ้าเจ้าก็คือว่าได้พอพี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้บ่จิตก็ได้เอาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้เพิ่นเนาะ 100,000 กีบเนาะก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดี USA เนาะบัดนี้ก็บอจิตก็บอกข้างๆเจ้าเจ้าเจ้าเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บอจิตอันช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแรงเนาะจิตจะได้คงใครจะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นได้สาธุเนาะเจ้าเจ้าก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือเพิ่นเนาะคนเด็กคนน้อยก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอให้เพิ่นมีที่อยู่ที่นอนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าก็สามารถติดต่อมาหาบอจิตทั้งเฟซทั้งไลน์ได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะบอจิตก็พร้อมสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้า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 เห็นแล้วก็สงสารอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยคือเริ่มต้นจากศูนย์นี่นะเนาะบ่ได้ก็ได้บ่มีหยังพ่อพี่น้องเอ้ยคือเพิ่นว่าแหละหยังดอกพ่อพี่น้องเอ้ยบอจิตก็บ่เข้าใจไปแน่เนาะคือเพิ่นว่าโจรขึ้นเฮือน10เทื่อบ่บ่ซ้ํามันไผใหม่เฮือนเทื่อนึงเพิ่นว่าก็เป็นคือเพิ่นว่าเนาะเจ้า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 ก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยบ่จิก็สิได้ขอตัวกลับเนาะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจบ่จิตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ขาดโฆษณาของบ่จิบ่จิก็กราบขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะกับปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห่งเด้อสาธุเนาะไปนี้บ่จิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีคลิปหน้าพอกันเด้อพ่อพี่น้องเด้อเจ้าเจ้า